กำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Blessing Station สถานีแห่งพระพรคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสการไตรตรองชีวิตตามพอประสารที่เรียบง่ายทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยบัตรหลวงชาวรทิตสาสาย สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามการแบ่งปันพระวจาของพระเจ้าทางพอดแคสต์สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยอยู่นะครับพระวจานี้เป็นหลักคำสอนเป็นหลักคิดหลักชีวิตหลักปัญญาสามารถฟังได้ทุกวัยและทุกศาสนาความเชื่อเพราะถือได้ว่าเป็นแนวทางเกื้อหนุนชีวิตของมนุษย์เราทุกทุกคนนั่นเองท่านผู้ฟังครับวันนี้ เรากำลังอยู่ในสัปดาห์ที่6ในเทศกาลธรรมดาจะได้รับฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและเราจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้สมบูรณ์ขึ้นได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับกลุ่มคนที่พระเยซูเจ้า,จากล่าวถึงในพระวจาวันนี้คือธรรมจารย์และฟาริสีพวกเขาเป็นใครพระองค์จึงส่งตำหนิ เพื่อไม่ให้เอาเยี่ยงอย่างคนกลุ่มนี้ธรรมจารย์ก็คือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องบทบัญญัติของชาวยิวในสมัยของพระเยซูเจ้านั้นธรรมจารย์ส่วนมากก็เป็นชาวฟาริสีด้วยบุคคลเหล่านี้นอกจากจะสอนธรรมบัญญัติแล้วพวกเขายังตั้งกฎต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านทั่วไปได้ปฏิบัติโดยหลายๆข้อนั้น ได้ส่งเสริมประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกเขาเองหรือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเองและอีกอย่างบรรดาธรรมจารย์เหล่านี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องหรือคุ้นเคยใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจจนชั้นปกครองของชาวยิวเช่นพวกหัวหน้าสมณะและชาวสะดูสีเป็นต้นและพระสุจ้าเอง ได้ใช้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของชาวฟาริสีนี้สอนประชาชนได้หลายครั้งอีกด้วยเช่นในแมทธิวบทที่2 3ข้อหที่พระองค์ตรัสว่าวิบัติแก่เจ้าคนนำทางตาบอดวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดนับถือพระเจ้าแต่ภายนอกแต่ภายในเต็มไปด้วยความชั่วช้าเป็นต้น ท่านผู้ฟังครับในที่สุดแล้วคนกลุ่มนี้คือฟาริสีคัมภีร์จา์นี้แหละเป็นกลุ่มที่กล่าวโทษพิ่ภากษาลงโทษพระสุจ้าจนถึงแก่ความตายบนไม้กางเขนท่านผู้ฟังครับคำสอนจากพระวาจาของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวบทที่5ข้อ20-22ถึง22 ที่พระรูสุเจ้าตรัสกับสานุสิตว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีแล้วท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยจากที่ได้เกริ่นมาข้างต้นถึงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของธรรมจารย์และฟาริสีซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะ่ะคนกลุ่มนี้ก็เป็นคนดีนะครับ มีความเข่งครัดในพฤติกรรมแสดงออกในสังคมชาวยิวพวกเขาได้สั่งสอนได้ตักเตือนได้พิภากษาตัดสินนำพาประชาชนให้มีความศรัทธาเชื่อมั่นต่อพระเจ้าพระยาเวเชื่อมั่นในศาสนายิวหากแต่สิ่งที่พระเยซูเจ้าให้ความสำคัญวันนี้ก็คือความชอบธรรมภายนอกและ ภายในจะต้องสอดคล้องกันหรือกฎศิลธรรมและกฎหมายจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงจะได้ชื่อว่าคนคนนั้นเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมเพราะรองได้สัมผัสถ,ถึงความเป็นคนหัวหมอของคนกลุ่มนี้หรือสุภารรษิตไทยก็มีหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับอย่างนี้ว่าเช่นปากว่าตาขยิบ เกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงหรือเห็นกลุ่มนี้เป็นเสือเท่าจําศีลหรือต่อหน้ามะพลับ,ล,บลับหลังตะโกเป็นต้นพระองค์เปรียบชาวเฟริสีเป็นเสมือนคูหาหลุมฝังศพทาสีขาวซึ่งหมายถึงข้างนอกสะอาดตาแต่ข้างในเน่าเหม็นเป็นต้นท่านผู้ฟังครับคำสอนในวันนี้พระเยซูเจ้าประสงค์ให้เราทุกคนนั้น มีความจริงใจตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ใจอ่อนโยนคิดดีปรารถนาดีกับตัวเองและผู้อื่นอยู่ในศีลในธรรมอันดีงามทั้งต่อหน้าและรับหลังมีพฤติกรรมที่สะอาดใจก็ต้องสะอาดด้วยเช่นแม้จะไม่ได้ทำร้ายร่างกายคนหรือฆ่าคนหรือเบียดเบียนคน แต่คิดโกรธเคืองก็ผิดแล้วหรือแม้ไม่ได้ล่วงประเวณีแต่ผู้ใดมองหญิงด้วยความใคร่ก็ได้ล่วงประเวณีกับนางในใจแล้วหรือไม่ต้องสาบานอะไรหรอกอะไรที่ใช่หรือไม่ใช่ก็บอกกันตรงไปตรงมานี่เป็นมาตรฐานของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์มีความประสงค์ให้พวกเรานั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมา ทั้งภายนอกและภายในซึ่งพูดถึงตรงนี้ก็ทำให้นึกถึงคำสอนเรื่องมรรคแปดที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพระองค์ได้สอนทุกคนให้มีทางเดินอันดีงามของชีวิตทั้งกายวาจาใจมรคมีองคแปดนั้นได้แก่มีความเข้าใจถูกต้องความใฝ่ใจถูกต้องการพูดจาถูกต้อง การกระทำถูกต้องการดำรงชีพถูกต้องความภาคเพียรถูกต้องการระลึกประจําใจถูกต้องการตั้งใจมั่นถูกต้องซึ่งท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนั้นรวมกันแล้วเหลือเพียงสามองค์ประกอบใหญ่ๆคือศีลส,สมาธิและปัญญาท่านผู้ฟังครับสภาพชีวิตของพวกเราวันนี้ ็นอย่างไรเมื่อพิจารณาแล้วเราจะพบว่าพวกเราหลายคนนั้นเป็นคนหัวหมอไล่ล่าความจริงเพื่อความได้เปรียบของตัวเองเป็นคนหน้าซื่อใจคดไม่จริงใจกับตัวเองและผู้อื่นเป็นคนเจ้าเล่ห์ลิงหลอกเจ้าพฤติกรรมที่แสดงออกมากับสิ่งที่อยู่ในใจไม่ค่อยสอดคล้องกันชอบโกหกตัวเองและผู้อื่น เป็นคนที่ไม่มีบาปไม่มีความชั่วความผิดเหลืออยู่ในตัวเองเลยเพราะได้มอบหรือโยนให้คนอื่นไปหมดแล้วชอบแก่ตัวมากกว่าแก้ไขและอื่นๆเยอะแยะเลยแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นสัปดาห์นี้ก็ขอเสนอสข้อข้อแรกทุกวันจงขอบคุณพระเจ้าและองค์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่เรายังมีลมหายใจมีกำลังใจและมีวิญญาณที่ใ่ดีอยู่ข้อ2จงอยู่ห่างจากคนหน้าซื่อใจคดอย่าได้เปิดพื้นที่คนอย่างนั้นเข้ามาในชีวิตของเราข้อ3จงจริงใจในการคิดการพูดและการกระทำกับทุกๆคนที่เราได้พบเห็น นี่แหละก็เป็นการแบ่งปันประจำสัปดาห์นี้ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอเมนจากคุณพ่อชาวฤาษาสายแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ